สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะฮะนะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ17 18ราวๆนั่นแหละซึ่งอันที่จริงก็ห่างหายกันไปนานเลยนะในช่องก็ไปเคลียร์งานทำธุระอะไรมาให้มันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เกรดออกเป็นที่เรียบร้อยครับปลดภาระทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหปรบมือก็ปรบมือพยายามด้านนู้นมาตั้ง 3-4 ปีนะครับกว่าจะจบมหาลัยนะฮะถือว่ายังไม่จบนะยังเหลือภารกิจที่ต้องไปปัจฉิมไปกินเลี้ยงอะไรต่ออยู่นะครับซึ่งไอดีเนี่ยครับเป็นไอดีหลักแต่ว่าอยู่ในเซิร์ฟรองซึ่งผมก็ทำการสุ่มอาวุธเฉพาะของแทงท็อปมาสเตอร์ SSR บวกไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมหาให้ดูแป๊บนึงนะครับนี่ไงครับผมเข็มขัดเสื้อกล้ามนะครับผมก็ไม่ได้อัดคลิปไว้หรอกตอนไปสุ่มมาว่าจะมาเทสแล้วก็รีวิวให้ดูภายในคลิปนี้แหละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับสำหรับไอดีหลักแต่ว่าอยู่ในเซิร์ฟรองผมมีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยครับกระบองเหล็กลูกพ่อนะครับแน่นอนเอาเข้าแน่นอนครับลูกหลักครับแทงท็อปมาสเตอร์เกลิวแล้วก็บาคุซันแล้วก็เด็กนะครับแล้วก็มีตัวแถมอย่างราชาน่านฟ้านะครับซึ่งวันเนี้ยจะพามาเทสนะครับตัวแทงท็อปมาสเตอร์นะผมตอนนี้อยู่ที่4ดาวเหลือง3ดาวม่วงนะผมอุปกรณ์ที่ใส่นะครับเป็นชุดเซตที่ปนเปกันไปด้วย HP เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นนะครับของแดง3ชิ้นแล้วก็ของทอง1ชิ้นนะครับการ์ดบัฟเป็นการ์ดบัฟที่อะไรเนี่ย3ดาวทุกอันเลย3ดาวทุกอันเลยครับซึ่งโอ้โหดูดิอยากโชว์ตัวนี้มากเลยแม่งดวงดีชิบหายเลยมีเปอร์เซ็นต์ทั้ง4ตัวนะครับเพิ่มดาเมจโบนัส3อันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีผลดีต่อไอ้ตัวแทงท็อปเปล่านะครับผมการ์ดบัฟต่อสู้นะเพิ่ม HP นะครับ2แถวแล้วก็ผลต้านทาน1แถวอัตราคิ1แถวการ์ดบัฟฮีโร่นะครับผมโบนัส HP แถวเดียวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูสเตตัสหลักของตัวแทงท็อปมาสเตอร์เอเดนาบวกนะครับเลือดตอนนี้อยู่ที่4ล้าน8นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเทสดาเมจก่อนนะครับสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์นะครับก่อนอื่นผมต้องเอาอีเด็กดอกนี่ออกไปก่อนนะครับผมไม่งั้นเขาเรียกอะไรชิบะมันจะไล่โจมตีนะครับผมเดี๋ยวพาไปเทสดาเมจกันก่อนเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปเทสด้วยเนี่ยเอาไปเทสกับใครดีเอ่ยนะฮะคุณคาเอลนะครับพลัง19ล้านคนนี้น่าจะโอเคนะครับโอเคไปเทสกับคุณคาเอลเลยดีกว่านะครับคุณคาเอลนะครับผมจะให้แทงท็อปมาสเตอร์ผมเปิดอย่างเดียวนะครับผมแทงท็อปมาสเตอร์เปิดนะครับผมเอาไปเปิดใส่แถวในดีนะครับผมเอาเป็นแถวด้วงเลยละกันนะฮะเราไม่กลัวนะฮะจังหวะนี้เราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเปิดด้วงเลยนะฮะจังหวะนี้นะครับปล่อยให้มันเล่นไปก่อนนะครับผมตอนนี้คือทีมรองผมจะใส่ตัวพลังแฝงที่ทำให้ทีมฮีโร่นะครับไล่โจมตีนะครับก็เลยมีตัวอย่างกระบองเหล็กมีแทงท็อปแล้วก็จักรพรรดิเด็กนะครับที่ไล่โจมตีไปในเทอร์แรกนะครับตอนนี้นะครับฟูบุกิเขาอันตีมาอยู่ที่2ล้าน6ก็โดนสะท้อนตึงๆ5แสนโอ้โหนี่มันอะตอมิกซามูไรนะอันตีมา5ล้านแล้วก็อันตีไปอีกแถวนึงครับไม่เข้าเพราะว่าติดโล่ผมไม่เป็นไรนะครับโดนสะท้อนตึงๆกัน3.9 ล้านนะผมจากพัดเด็กจิ้มธรรมดาไปล้านกว่านะผมจังหวะนี้ใกล้จะถึงคิวแล้วครับผมเนี่ยมันเกียนตรงนี้แหละครับผมตัวแทงทอมมาสเตอร์มันมีลูกน้องที่ไล่ปลดโล่บ่อยๆอ่ะมันปลดแทบทุกครั้งอ่ะเออผมชอบนะคือประหยัดตัวปลดโล่ดีเนี่ยเอาบาคุซันตีธรรมดาไปครับบาคุซันตีธรรมดาไปปลดโล่นี่ไงตึงๆครับผมจังหวะนี้ครับผมโดนสตันไหมไม่โดนนะครับโดนสตันแค่ตัวบาคุซันแล้วก็ตัวราชานัทผาตื่นมาผมเอาชิบหายละติดโล่ไปละกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4เออไม่เป็นไรปลดโล่ไปจังหวะนี้แทงท็อปมาสเตอร์ผมใกล้จะได้เฉิดฉายแล้วผมจังหวะนี้แทงท็อปมาสเตอร์นะครับในกรณีที่ไม่มีอาวุธเฉพาะ3ดาวอันติจะอยู่ที่บึ้มๆๆๆ4ล้าน2นะครับ4ล้าน2นะครับในเทิร์นแรกนะครับผมโอ้นานพอสมควรนะว่าไหมเออนานจริงเดี๋ยวผมขอเอาตัวอื่นเข้าดีกว่ามันนานอ่ะกว่าจะได้ตีแต่ละรอบอ่ะเออตาที่2ครับไปตีคุณคาเอลเหมือนเดิมครับคุณคาเอลขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับทีมเขาน่าจะได้เปิดก่อนทุกตัวนะฮะซึ่งระหว่างที่คลิปผมไม่ได้ลงในช่องนี่คือหายไปหมดเลยนะครับทั้งคนดูทั้งรายได้นะครับไม่มีเลยนะผมก็ไม่รู้เป็นไรนะครับการเขาเรียกอะการนับรายได้ของ YouTube เนาะมันจะวัดจากยอดดิววิววัดจากชั่วโมงดูลดไปหลายเหรียญพอสมควรเลยนะซึ่งผมยังไม่เคยได้รายได้ที่แบบครบกำหนดแล้วถึงจะเบิกออกมาได้คือรายได้ YouTube เนี่ยมันต้องครบลิมิต100เหรียญถึงจะแบบได้ตังค์นะครับแต่ไม่น่าถึง100ผมว่าคือมันขึ้นทีละ 0.0 อ่ะเออมันน้อยนิดนะก็คนดูก็ต้องขอขอบคุณคนดูจริงๆนะที่แบบยังมาดูคลิปในช่องเราอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยลงคลิปก็ตามแต่ช่วงนี้เอาคลิปหายแล้วครับผมแทงท็อปผมโดนสตันนะฮะไม่เอานะครับตานี้แทงท็อปโดนสตันนะฮะก็เป็นการฟังผมบ่นไปก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ไม่ได้เจอกันนานกับคนดูนะฮะแทงท็อปอยู่แถวไหนดีอยู่แถวล่างแล้วกันแถวล่างเดี๋ยวเอาไปเทสอีกรอบนึงครับคุณคาเอลเนาะก็ช่วงนี้ก็ช่วยงานโรงเรียนไปก่อนนะครับช่วยงานโรงเรียนไปก่อนมีอะไรผมก็นี่แหละเคลียร์กับงานโรงเรียนนะครับวันไหนที่แบบไม่ได้ลงคลิปนั่นคือเพี้ยนะฮะเหนื่อยนะครับ
ไม่มีเวลานะครับช่วงนี้นะฮะจบแล้วก็จริงนะแต่ภาระทางโรงเรียนก็ยังคงอยู่นะฮะมีบางคนนะครับก็คอมเมนต์ถามหรือว่าพี่เป็นครูเหรอครับอะไรเงี้ยเออใช่ครับผมเป็นครูครับและในช่องนี้ก็มีนักเรียนมาดูด้วยนะฮะบางวันนะแม่งมันมาดูในตอนที่มันกำลังเรียนอยู่เพจผมขึ้นมาชิบหายอันที่จริงผมรับถ่ายภาพด้วยนะถ้าติดต่อถ่ายก็ได้นะโซนอีสานนะครับมุกดาหารสกลนครนะครับนครพนมนะครับติดต่อมาได้ครับผมไปถ่ายภาพไปถึงที่เลยนะฮะนอกเรื่องเยอะเกินไปละอ่ะทีนี้เดี๋ยวนะฮะใกล้จะถึงเทิร์นของตัวแทงท็อปมาสเตอร์นะตีแถวกลางเหมือนเดิมครับดาเมจรอบที่แล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะ4.2 ล้านนะจำไม่ผิดเนี่ยมาครับลุยครับผมแทงท็อปมาสเตอร์นะครับเดียวนะบารมีเกลิวกันซุปนะผม9 ล้านนะบารมีเกลิวกันซุปนะครับ9 ล้านนะครับรอบต่อไปก็ขอบารมีเกลิวกันซุปอีกเหมือนเดิมนะฮะไม่เป็นไรนะขอบารมีเกลิวกันซุปอีกนะฮะที่มันแรงเมื่อกี้นี่ไม่ต้องตกใจเลยนะครับเพราะว่าไอ้บัฟกระหน่ำตัวเนี้ยนี่ไงกระบะกระหน่ำแดงตัวเนี้ยถึงคุณเอาตัวลูกกระจอกอย่างตัวอะไรอะเป็นกิโลล่างแน่นั่นอะล่างคลาสไอ้ตัวนั้นอะคุณเอามาใส่ในตัวแถวที่มีเกียร์เลี้ยวนี่มันก็อันติแรงเหมือนกันหลักล้านเหมือนกันนะครับเพราะบัฟต่างๆมันได้มาจากไอ้ตัวเกียร์เลี้ยวนี่แหละครับผมนะฮะเอาล่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยว่าก็ดูการตีกันของมันนะกระบองเด็กไล่หัวบึ้บบึ้บดาเมจก็ไม่เข้าครับติดโล่เน้นๆครับด้วงนะครับด้วงน่าจะตีธรรมดาผมต่อยมาที่ 650,000 นะครับติดโล่ไปก่อนไหมครับหลักล้านแน่นอนครับผมโดนเกลวินสตาร์ทมา 790,000 ครับสตาร์ทไป2ตัวนั่นคือเมลสกัดแล้วก็ตัวอย่างเคนโตะมาจินครับจังหวะนี้ครับผมโซนอีกผมไล่เฉือนไปนะครับ 150,000 แล้วก็ติดบทขยี้ไม่ติดเอาโดนปลดโล่ไปอีก2 ล้านครับจังหวะนี้แซวกลางปุ๊บดาเมจอยู่ที่ 8.2 นะครับก็ถ้ามีบัฟเกลิวนะดาเมจก็อยู่ประมาณนี้เนาะ8 ล้านกับ9 ล้านนะทีนี้เรามาอัพเป็นอาวุธเฉพาะ3ดาวเลยนะผมว่าคู่นี้น่าจะนานพอสมควรนะบึ้มนะเรียบร้อยผมโอ้โหดูดีดูเฮ้ยลืมแล้วลืมเอาไม่ทันนะฮะเมื่อวานมีเปิดวัสดุการ์ดนะฮะเมื่อวานมีเปิดวัสดุการ์ดนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลังจากอัพอาวุธเฉพาะ3ดาวเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับดาเมจนะครับโอ้โหโจมตี 140% ของพลังโจมตีสูงสุดเฮ้ยพลัง HP สูงสุดเยอะนะจ๊ะปลดปล่อยทะลวงได้ทันทีโอเคตอนนี้เลือดอยู่ที่4.8 ล้านนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งนะฮะผมก็ลืมให้ดูเลยว่าตอนยังไม่อัพอาวุธเฉพาะ3ดาวเนี่ยมันมีสกิลพิเศษอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์มันเลยดีกว่างั้นดูทั้งเขาเรียกอะไรอะเปิดอนิเมะดีกว่าไม่เปิดดีกว่ามันนานเอ้าเดี๋ยวคนผิดโอ้ยเนาะเอาใหม่นะก็พูดวกไปวนมาอย่างนี้แหละชิปปิดอนิเมะนะครับกดต่อสู้ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนแทงท็อปมาสเตอร์อันติเลยแล้วกันมาครับใกล้ถึงแทงท็อปมาสเตอร์ผมแล้วครับจังหวะนี้แทงท็อปมาสเตอร์ลุยลูกพ่อมีอาวุธเฉพาะ3ดาววิ่งกระหน่ำมาบึ้มนะฮะ9.5 ล้านนะฮะคือมันก็สวยอยู่นะอันติมันอ่ะเหมือนกับว่าแบบจะว่าไงดีอ่ะอารมณ์เหมือนแบบทอมแอนเจลี่อ่ะเวลาวิ่งแล้วก็ฟีแบบจังหวะนึงแล้วก็พุ่งชุดเข้าไปอ่ะมันดูเป็นแบบอนิเมะเกินไปอ่ะผมว่าไงดีอ่ะส่วนตัวคิดว่ามันแบบมันเป็นแบบยังไงดีอ่ะเหมือนเป็นภาพที่นี่มันภาพแบบการ์ตูนนะมันไม่แบบไม่ได้เอามาจากอนิเมะซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วนะว่าเกมเนี้ยมันซื้อลิขสิทธิ์มาจากอนิเมะส่วนใหญ่อ่ะฉากอันติพวกเนี้ยจะเอามาจากในอนิเมะซะส่วนใหญ่เลยจริงๆนะครับเพราะว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาจากอนิเมะนะครับอย่างเช่นพวกกระบองเหล็กพวกเนี้ยมันก็แบบยังเอามาจากอนิเมะฉากอันติของมันเนี่ยอะไรเงี้ยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับตัดไปตอนแทงท็อปมาสเตอร์อันติอีกรอบนึงเลยดีกว่ามาครับแทงท็อปมาสเตอร์จังหวะนี้คุณจะได้อันติเลยครับเอาแถวกลางเกือบเกือบอ๋อเคนโตะมาจินมาก่อนไม่ฮะอันติอยู่ที่เน้น9.8 ล้านนะก็โดยประมาณนะฮะโดยรวมนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปก็โดยประมาณก็สูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะดูดียังไม่ได้เคลียร์อะไรเลยนะครับไอดีนี้ไอเซิร์ฟนี้นะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างหายเกลี้ยงไปหมดเลยนะฮะทั้งตัวละครนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจัดทีมลองให้ดูก่อนนะครับทีมไอเซิร์ฟลองตัวละครเซิร์ฟลองผมเอาตัวละครไหนบ้างนี่ผมนี่คือทีมหลักนะทีมหลักซึ่งจะว่าไงดีอ่ะเอาตรงๆเลยนะบาคุซันผมตอนนี้แม่งแรงกว่าตัวอย่างแทงท็อปอีกเดี๋ยวไปเทสให้ดูรอบนึงนะเดี๋ยวเทสให้ดูนะผมบอกเลยเถื่อนบอกคำเดียวว่าเถื่อนนะเอาเป็นแถวด้วงนะเดี๋ยวขอตัดไปตัวตอนบาคุซันอันติเลยแล้วกัน
มาครับรอดูดอกนี้เน้นอ้าวติดโล่ what the fuck มันติดโล่ไอ้เชลล็อกมันติดโล่ไอ้เชลล็อกดาเมจชาร์จมันแรงอยู่แล้วครับผมตัวอย่างบากุซันเนี่ยดูตี 500,000 นะฮะตี 500,000 นะฮะแรงจริงนะฮะบากุซันแต่ว่าต่อไปเนี้ยคงใช้ยากแล้วนะในคอถัดไปเอามาใช้ละลายโล่ได้นะครับใช้ละลายโล่ได้นะผมใช้อยู่นะครับค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับแต่แรงจริงๆนี่ต้องกระบองเหล็กนะฮะโอ้โหลูกพ่อนะฮะอวยจัดคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวหรอกแข่งท็อปมาสเตอร์ครับมารีวิวตัวอื่นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่ถึงจุดนี้นะฮะผมแม้ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยแม่งไม่ค่อยลงคลิปก็ตามนะฮะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังอยู่กันมาถึงณเวลานี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมก็นานๆทีนะจะได้มาอัดคลิปลงนะช่วงว่างนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายนะครับ